าดูวิธีการย้ายต้นกล้าลงให้รอดนะคะให้รอดแล้วปลูกได้กินค่ะทั้งพริกมะเขือแล้วก็มะเขือเทศไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wealthylist Channel นะคะตอนนี้เล็กมาดูต้นกล้าต่างๆนะคะที่เล็กได้เพาะไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพริกพันดกเห็นไหมเอามาปล่อยทิ้งไว้นานนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีใบเหลืองแล้วนี่คือเล็กเพาะไว้นะคะเพราะว่าเป็นคนชอบพริกแล้วก็แร่ธาตุอาหารในถุงมันน่าจะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องมาย้ายลงแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นมะเขือเปราะค่ะนี่ที่เราเพาะจากที่เล็กปลูกเป็นต้นเลยนะคะแล้วก็เอามาโรยๆนี่ขึ้นเพียบเลยค่ะท่านผู้ชมได้ตั้งแบบว่าโอ้หลายสิบต้นเลยนะคะนี่ปลูกแค่นี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมะเขือเทศจริงๆอ่ะเล็กเพาะมะเขือเทศไว้เยอะมากนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าเอาไว้ที่บ้านอ่ะโดนไก่แบบคือจิกกินไปเยอะมากกำลังจะโตมันก็จิกกินเยอะมากนะคะก็เลยตรงนี้จะเอามาที่สวนบ้านนะคะคือเอาหนีไก่มานี่ก็มีอยู่ 2-3 ต้นนะคะท่านผู้ชมก็จะย้ายลงกระถางเพราะว่าทำไมไม่เอาลงดินในช่วงนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าดินแข็งมากขนาดคุณผู้ชายยังขุดไม่ได้เลยยอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็เลยปลูกใส่กระถางขนาดนี้ดีกว่านะคะอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายเพิ่งย้ายลงนะคะยังไม่งามนี่ค่ะกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะเนาะจะย้ายต้นกล้านะคะวันนี้ลงกระถางนะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะที่ใส่ถุงมือปกติเล็กทำเล็กจะไม่ค่อยชอบใส่ถุงมือมีคนเตือนมาเยอะค่ะแล้วก็ล่าสุดพี่สาวคนโตเตือนนะคะว่าเวลาจับดินอะไรให้ใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ามีคนป่วยค่ะท่านผู้ชมคือติดเชื้อในดินนะคะติดเชื้อในดินอันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุนะว่าดินที่เราใช้หรือเราหมักเองอ่ะมันมีอะไรในนั้นนะคะซึ่งมันไม่เหมือนดินสมัยโบราณนะคะคือติดเชื้อในดินมันอันตรายมากค่ะท่านผู้ชมได้ไปนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนเลยนะคะแล้วถ้ายาไม่ดีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเตือนมานะคะว่าให้ใส่ถุงมือเนาะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ป่วยแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มที่กระถางนี้ดีกว่าชอบมากเลยนะคะการปลูกผักเนี่ยมีความสุขมากเลยค่ะเดี๋ยวเล็กมาเริ่มที่ตรงนี้ดีกว่านะคะแป๊บนึงอันนี้เล็กจะปลูกใต้ต้นมะม่วงเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงก่อนนะคะให้แข็งแรงก่อนนะแล้วเราค่อยจะย้ายออกแดดนะคะเล็กจะย้ายมะเขือเทศลงก่อนเนาะงัดออกมาก่อนนะคะท่านผู้ชมโอ้เยอะเลยค่ะได้4 ต้นนี่เยอะนะคะท่านผู้ชมวิธีการปลูกที่เล็กเคยปลูกลงแล้วคือมะเขือเทศแบบคือลูกใหญ่มากสวยดกนะคะนี่แล้วก็จิ้มขึ้นมาเลยมืออีกข้างนึงไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรนะคะเล็กจะใส่กระถางนี้สัก2 ต้นเนาะดึงขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่ามะเขือเทศปลูกง่ายนะคะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าไม่มีดินติดมาถ้ามีรากอยู่เงี้ยก็ติดค่ะไม่ค่อยเหี่ยวนะคะแต่ว่าเคล็ดลับคืออย่าเพิ่งออกแดดปลูกเลยค่ะกดลงไปแน่นๆเนี่ยค่ะนี่ดินนี่เราผสมแล้วก็ปรุงเรียบร้อยนะคะเนาะวิธีการปรุงของเราก็คือหมักใบไม้ไว้จนกลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็เอามาผสมกับดินปลูกที่ซื้อมานะคะในดินปลูกมันจะมีแกลบดำนะคะท่านผู้ชมใส่แกลบดำแล้วก็แกลบเก่าด้วยนะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกลงไปค่ะนี่ต้นไม้ที่เราปลูกก็จะงามนะคะโดยที่ไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายเลยออกผลให้เรากินนะคะทีนี้มากระถางที่2มาชวนปลูกนะคะท่านผู้ชมมาชวนปลูก
พืชผักที่เราใช้กินทุกวันนี่แหละค่ะปลูกกินเองมีความสุขปลอดภัยด้วยนะคะได้ละนี่ค่ะปลูกง่ายๆเกษตรดูค่ะทำแล้วทำให้มีความสุขสนุกทำให้ใจเย็นลงเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมดูสวยเนาะต้นนี้สวยนี่เล็กได้มะเขือเทศแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับด้วยว่าปลูกมะเขือเทศยังไงให้งามนะคะทำให้ลูกดกใบสวยไม่มีโรคนะคะได้แล้วเนี่ยค่ะโอ้พริกเล็กสวยมากเลยค่ะดูสิคะต้นกล้าพริกสวยมากเลยเดี๋ยวมาทางนี้ค่ะจริงๆปลูกพริกไว้เยอะมากจิ้มกันมาเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมได้มาทั้งดินด้วยเนี่ยค่ะมันจะไม่เหี่ยวเลยนะคะเวลาปลูกพริกอ่ะจะไม่เหมือนมะเขือเทศนะจะต้องจิ้มดินออกมาด้วยนะคะเพราะพริกมันจะเฉาได้แล้วค่ะมาขออีกกระถางนึงนอกนั้นจะปลูกเป็นมะเขือดีกว่านะคะปลูกไว้ตรงนี้น่าจะรอดจากไก่ดื้อของเล็กเลี้ยงสัตว์อะไรแล้วก็รักนะคะคือไก่มาทำเราก็ไม่โกรธเนาะแบ่งๆกันไปนะคะนี่ได้แล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเหลือตั้งเยอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นพริกเครือนะคะท่านผู้ชมเนาะเล็กเพาะไว้หลายอย่างหลายแบบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกดกนะคะท่านผู้ชมพริกหอมพริกดกนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยอยู่ในถุงดำเนี่ยค่ะเนาะน่าจะอยากลงดินละเดี๋ยวต่อไปเรามาปลูกมะเขือค่ะมะเขือกันเนาะโอ้โหต้นกล้าสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะแบ่งให้ไปปลูกเลยถ้าใครอยากปลูกนะคะดูสิสวยมากเลยนี่ค่ะเอาไว้สัก2ต้นเนาะในกระถางนี้ไว้สัก2ต้นนะคะมะเขือนี่จริงๆแล้วปลูกในกระถางก็ได้กินนะคะท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับการตัดแต่งกิ่งเราด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยออกแดดนะคะนี่รดน้ำให้สม่ำเสมอดกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะไม่ต้องห่วงต้นเล็กนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวกดลงไปแน่นๆนะคะอย่าให้โยกง่ายๆค่ะไม่ยากเลยนี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวกระถางที่เหลือนะคะรู้สึกกระถางจะน้อยไปแล้วที่เตรียมไว้นะคะท่านผู้ชมน้อยไปแล้วนี่ค่ะจะปลูกลงนะคะแล้วก็ในวงบ่อนั้นเล็กก็ปลูกพริกไว้ค่ะขยายพริกไว้นะคะเนาะมีพริกมีวอเตอร์เคลสที่เป็นแบบหูลิงนะคะท่านผู้ชมเนาะเยอะเลยปลูกไว้เยอะเลยนะคะหลังจากนี้เล็กก็จะไปปลูกลงกระถางก็คงไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าต้นกล้าเราเยอะมากวันนี้คือได้ลงมะเขือเทศก็ดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวไปรดน้ำกันนะคะอย่าลืมนะคะปลูกมะเขือเทศแล้วต้องรดน้ำให้ชุ่มนะคะเพราะมะเขือเทศเนี่ยจะเฉานะคะท่านผู้ชมถ้าเราไม่รดน้ำมันจะเฉาเร็วแต่พริกนี่ไม่เป็นไรเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะโดนน้ำ
ปึ๊บเนี่ยค่ะง่ายๆผูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูมะเขือเทศเติบโตนะคะต้นกล้าต่างๆเติบโตพอถึงระยะที่2เราก็ใส่ปุ๋ยพวกฟอสเฟตนะคะแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงนะแล้วก็พวกปุ๋ยคอกนะคะท่านผู้ชมเราจะปลูกแบบอินทรีย์นะคะใส่ปุ๋ยคอกบำรุงลงไปเนาะแล้วก็จะออกลูกออกผลให้เรากินค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะลองปลูกกินเองดูนะคะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่ปลูกเนาะเล็กมาชวนปลูกนะคะง่ายๆสบายๆทำเกษตรให้สนุกมีความสุขนะคะทายทำแล้วมีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะลองมาปลูกผักกินเองถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถ้ามีข้อสงสัยมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ